ตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านอีต๋องนะคะหรือว่าบ้านปีล็อกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศยามเย็นคนไม่ค่อยเยอะมากรอบนี้นะคะรอบก่อนมาขี่มอเตอร์ไซค์มารอบนี้มากับครอบครัวก็เลยไม่ได้ขี่มานะอันนี้เป็นโซนจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เลยก็ว่าได้ก็เพราะมันเป็นริมน้ำวิวสวยจองที่พักโซนนี้ต้องรีบจองประมาณ 3-4 เดือนได้มั้งไม่งั้นมันเต็มนะคะตอนนี้เราก็เดินมาด้านในของตลาดแล้วนะคะตรงนี้ของจะเยอะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่นะกินแล้วยุ่งจริงเหรอนี่ของฝากข้างในก็เต็มเลยนะนี่ไงแม่ยาดมที่บอกอ่ะหอมมากท้องเยอะยกยกยกใช่ใช่แบบตัวชุดหนึ่งก็เหมือนที่เราเคยกินที่ไอ้นู่นเนี่ยอันนี้ก็ใส่แต่นี่เขาเป็นแบบทอดใช่ไหมอันนี้ทอดหรือว่าตำแล้วก็มาทอดค่ะตำก็เหมือนกันในรสตำรอบนี้นะคะเรามาเราก็จะได้ทอดเหมือนกันนี่เราก็จะได้ชิมแล้วแต่อันนี้เขาไม่ได้ราดน้ำผึ้งแบบทางนู้นอันนี้เขาราดนมคือชุดหนึ่งอ่ะน้ำผึ้งกับทองคำจะต้องแนวปอเปี๊ยะนมข้นค่ะนมข้นเปี๊ยะมีถั่วมีงามีหลายอย่างลองชิมนี่อันนี้เป็นอะไรนะคะเนี่ยแบบพวกพี่ดาวก็ซื้ออะไรพวกแม่เอาไปฝากขอบคุณค่ะแต่อันนี้เหมือนมันคือตัวนี้ป่ะคะเอาคนละตัวนี่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 แต่อันนี้อันนี้กินกับอันนี้ยังแล้วต้องอร่อยอันนี้ไม่ยังแล้วนี่จะมีตัวหลายอย่างใช่ไหมตัวคุณเนี่ยไม่หนูจะกินกาแฟอยากกินน้ำอ่ะแปลกแล้วแม่กาแฟก็ได้กินน้ำอยากกินน้ำอ่ะเดี๋ยวเรากินหนังก่อนดีกว่าอยู่ในอุโมงค์ซื้อน้ำค่ะค่ะซื้อน้ำค่ะได้ค่ะ